ไปดูเรื่องของประชาชนจิตอาสานะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเป็นเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ทางด้านของปีหน้าเนี่ยททท.เขาเร่งผลักดันโครงการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะไปรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะรวมถึงบริเวณอ่าวไทยด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดกันค่ะประชาชนจิตอาสากว่า300คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมใจเข้าโครงการเที่ยวด้วยช่วยได้ Trip and Treat ท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติไปร่วมกันเก็บขยะคัดแยกขยะริมชายหาดที่จังหวัดพังงาคืนความสวยงามให้ท้องทะเลเป็นการรณรงค์การท่องเที่ยวสานต่อแนวคิด7 Greens ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่หวังสร้างความยั่งยืนและต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อโลกในอนาคตโดยเฉพาะการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวและหวังเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเด็กรุ่นใหม่ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการหลังจากทราบข่าวสัตว์ทะเลเสียชีวิตเพราะพลาสติกทำให้ตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกิจกรรมนี้นอกจากจะได้มาเที่ยวแล้วยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยโลกด้วยการเก็บขยะและได้เห็นว่าการท่องเที่ยวไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมเสมอไปยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกกรุงเทพขับรถมาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะแล้วเราก็ชอบเที่ยวอยู่แล้วพอเที่ยวแล้วมันก็ทำได้ทำอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีอย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นหลังหรือว่าช่วยกระตุ้นจิตสำนึกอะไรแม้กระทั่งของเราเองก็ด้วยเห็นข่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเสียชีวิตเพราะพลาสติกอย่างมาเรียมนี้แล้วก็พายุต่างๆเห็นแล้วมันแบบรู้สึกว่าสงสารธรรมชาติสงสารสัตว์ทะเลลดละเลิกได้ก็ดีก็ดีเจอในเพจลงว่าจะแบบมาช่วยเก็บขยะอย่างเงี้ยค่ะปกติชอบเที่ยวทะเลแล้วก็แบบขยะก็แบบมีทุกวันก็คิดว่าเราก็ลองแบบมาช่วยเขาเก็บดูแล้วก็พลาสติกเหมือนแบบบางทีแบบมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตอนไปเก็บก็คือชิ้นเล็กเก็บยากกว่าชิ้นใหญ่มากเวลามันกลับลงทะเลแล้วพอสัตว์เขากินอย่างเงี้ยคือมันก็อยู่ในกระเพาะเขาอะค่ะก็ย่อยไม่ได้ลดการใช้อะค่ะเวลาไปห้างหรือว่าไปอะไรเงี้ยอย่างไปเซเว่นเขาถามว่ารับถุงไหมก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรค่ะใส่กระเป๋าเป้ได้ดีมากเพราะว่าเป็นพื้นที่ด้านนายนิธีศรีแพรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยว่าในปีหน้าททท.จะเดินหน้ารณรงค์ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์เป็นสิ่งที่สามารถทำไปพร้อมกันได้เน้นส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเรื่องของการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้นะครับการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเสมอไปนะครับถ้าเรารู้จักเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีครับเราก็จะมีโครงการในเรื่องของที่ประจอลกเซาเรารักเรนะครับเพื่อที่จะขยายผลในเรื่องของอันดามันโกกรีนนะครับจะขยายผลจากพังงาไปสู่ระนองนะครับภูเก็ตกระบี่สตูลและตรังนะครับเพื่อจะมาจับมือกันอนุรักษ์ทะเลไทยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะของการท่องเที่ยวไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกนะครับแต่เราเนี่ยได้รับการดูแลน้อยมากเราก็อยากแสดงความรับผิดชอบเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมและช่วยกันดูแลรักษาและหวงแหนผมดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าความตั้งใจที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกครับที่เราตั้งใจว่าเราอยากให้ประเทศเราหลุดจาก1ใน10ของประเทศที่สร้างขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกตอนนี้เราอยู่อันดับที่6มันมีลุ้นขึ้นมาครับมันมีความหวังที่จะทำสำเร็จอยากทำให้ได้ภายใน 3-5 ปีก็คงต้องขอให้ทางทุกๆหน่วยงานครับททท.ภาครัฐเอกชนทุกๆคนคงต้องช่วยกันครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นเรื่องของคนไทยครับท้ายที่สุดแล้วการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อโลกนั้นต้องเริ่มต้นจากจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวเองที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่สร้างขยะและไม่ทำความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นยังคงสวยงามส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาท่องเที่ยวต่อไปธัญพรสุนรัตน์สำนักข่าว TNN รายงาน